สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ในรายวิชาประวัติศาสตร์เราจะมาเรียนเรื่องความเป็นมาของท้องถิ่นค่ะท้องถิ่นนะคะหมายถึงท้องที่ใดท้องที่หนึ่งที่มีหลายชุมชนอาศัยอยู่รวมกันมีสภาพแวดล้อมลักษณะสังคมและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันผู้คนส่วนใหญ่ในแต่ละท้องถิ่นมักมีประวัติความเป็นมาร่วมกันดังนั้นการดำเนินชีวิตความเชื่อภาษาและวัฒนธรรมจึงมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนเรื่องภาษาถิ่นของแต่ละภาคค่ะภาษาถิ่นของทางภาคเหนือเช่นขี้จุแปลว่าโกหกขี้ลักแปลว่าขี้ขโมยเกือกแปลว่ารองเท้าค่ะต่อไปเป็นภาษาถิ่นของทางภาคอีสานค่ะเช่นคำว่ากระปอมแปลว่ากิ้งก่าเกิบแปลว่ารองเท้าซึ่งคล้ายๆกับภาษาถิ่นของทางภาคเหนือนะคะที่เรียกว่าเกือกที่แปลว่ารองเท้าค่ะส่วนภาษาถิ่นของทางภาคใต้นะคะแหลงแปลว่าพูดขี้หกแปลว่าโกหกตะล่อแปลว่าโลภอ้อร้อแปลว่าเจ้าชู้ค่ะส่วนภาษากลางนะคะหรือภาษาไทยที่เราใช้เป็นภาษามาตรฐานของประเทศไทยค่ะนักเรียนลองไปหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาถิ่นของแต่ละภาคดูนะคะสำหรับใบงานสัปดาห์นี้นะคะให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดให้ไปเขียนลงในช่องโดยแยกตามภาษาถิ่นของแต่ละภาคค่ะเช่นคำแรกอ่านว่าเบิ่งแปลว่าดูเป็นภาษาถิ่นของทางภาคอีสานค่ะคำที่2 อ่านว่าจ้างคำที่3 เรือนคำที่4 หลาดคำที่5 โคมไฟคำที่6 ว่าวคำที่7 มะละกอคำที่8 อู้คำเมืองคำที่9 แหลงคำที่10 บักหุ่งและคำสุดท้ายอ่านว่าร้อยค่ะแต่ละคำนะคะเป็นภาษาถิ่นของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยเด็กๆลองทำใบงานชิ้นนี้ดูก่อนนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจรับชมวิดีโอของคุณครูนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ